เรื่องโรชามล,ลักริย์เตรียมการต้อนรับพระพุทธเจ้าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณอาปนานิคมตามพระพุทธาภิรมแล้วเสด็จจาริกไปทางพระนครกุสินาราพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ประมาณ1250รูป พวกมลนลกษัตริย์ชาวพระนครกุสินาราได้ทรงทราบข่าวแน่ถนัดว่าพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาพระนครกุสินาราพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมูประมาณหญ่ประมาณ1,250รูปมลนลกษัตริย์เหล่านั้นได้ตั้งกติกาไว้ว่าผู้ใดไม่ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคจะต้องถูกปรับศีลไหม เป็นเงินห้าร้กระสาบสมัยนั้นโรชามัลักษัตริย์เป็นพระสหายของพระอานน์ครั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกโดยลำดับถึงพระนครกุศินาราแล้วพวกมัลกักษัตริย์ชาวพระนครกุศินาราได้จัดการต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วครั้นโรชามัลกักษัตริ์ รับเสด็จพระผู้มีพระภาคแล้วเข้าไปหาท่านพระอานนท์ถึงที่พักทรงอภิวาสแล้วประทับยืนหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งท่านพระอานนท์ได้ปราศัยกับโรชามลกษัตริย์ผู้ประทับยืนณที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าท่านโรชะการรับเสด็จพระผู้มีพระภาคของท่านโอราณแท้ โรชามละกษัตริย์ตรัสว่าพระคุณเจ้าอานน์พระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีไม่ได้ทำให้ข้าพเจ้าใหญ่โตพวกญาติต่างหากได้ตั้งกติกาไว้ว่าผู้ใดไม่ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคจะต้องถูกปรับสินใหม่เป็นเงินห้าร้อยกษาสอบข้าพเจ้านั้นแล ได้ต้อนรับเสด็จพระผู้มีพระภาคเช่นนี้เพราะกลัวพวกญาติปรับสินไหมทันใดนั้นท่านพระอานนท์เกิดความไม่พอใจคิดว่าชะไหนโลชะมันละกษัตริย์จึงได้ตรัสอย่างนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งเฝ้าอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง แล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข่าโรชะมัลกษัตริย์ผู้นี้เป็นคนมีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากและความเลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ของคนที่มีผู้รู้จักมากเช่นนี้มีอิทธิพลมากนักขอประทานพระวโรกาส ขอพระองค์ทรงกรุณาโปรดบันดาลให้โรชะมัลกษัตริย์เลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราอาท์การที่จะบันดาลให้โรชะมัลกษัตริย์เลื่อมใสในพระธรรมวินัยนี้นั้นตาถาคตทำได้ไม่ยากเลย ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแผ่เมตตาจิตไปยังโรชามลลกษัตริย์แล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จเข้าพระวิหารครั้นโรชามลลกษัตริย์อันพระเมตตาจิตของพระผู้มีพระภาคถูกต้องแล้วได้เที่ยวค้นหาตามวิหารตามบริเวณทั่วทุกแห่งดุดโคแม่ลูกอ่อน แล้วตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าท่านเจ้าข่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับอยู่ที่ไหนเพราะข้าพระเจ้าใครจะเฝ้าพระองค์ภิกษุทั้งหลายถวายพระพรว่าท่านโรชะพระวิหารนั้นเขาปิดพระทวารเสียแล้วขอท่านโปรดสงบเสียง เสด็จเข้าไปทางพระวิหารนั้นค่อยๆย,ย่องเข้าไปที่หน้ามุกทรงกระแอมแล้วทรงเคราะห์พระทวารเถิดพระผู้มีพระภาคจะทรงเปิดพระทวารรับท่านถวายพระพรโรชามลักษัตริย์ได้ธรรมจัดสุขขณะนั้นโรชามลากษัตริย์ทรงสงบเสียง เสด็จเข้าไปทางพระวิหารซึ่งปิดพระทวารเสียแล้วนั้นค่อยๆย,ย่องเข้าไปที่หน้ามุกทรงกระแอม,มแล้วเคาะบานพระทวารพระผู้มีพระภาคทรงเปิดพระทวารรับโรชามลกษัตริย์จึงเสด็จเข้าพระวิหารถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วประทับนั่งเฝ้าอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงอนุปกปิกถาแก่โรชามลักริษัคือทรงประกาศธานกถาศีลกถาสักกถาโทษความต่ำซามความเศร้าหมองของกามทั้งหลายและอานิสง์ในความออกจากกามขณะเมื่อพระองค์ทรงทราบว่าโรชะมลักตริย์มีจิตคล่อง มีจิตอ่อนมีจิตปราศจากนิวรณ์มีจิตเบิกบานมีจิตผ่องใสแล้วจึงทรงประกาศพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงยกขึ้นแสดงด้วยพระองค์เองคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคดวงตาเห็นธรรมปราศจากทุลีปราศจากบนทินได้บังเกิดแก่โรชามลักษัต ณสถานที่ประทับนั้นแลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งมวลมีความดับเป็นธรรมดาดุดผ้าที่สะอาดปราศจากมลทินควรรับน้ำย้อมด้วยดีโรชะมลกษัตร์ได้ทรงเห็นธรรมแล้วได้ทรงบรรลุธรรมแล้วได้รู้ธรรมแจ่มแจ้ง ได้อย่างลงสู่ธรรมแล้วข้ามความสงสัยได้แล้วปราศจากถ้อยคําแสดงความสงสัยถึงความเป็นผู้องค์อาจไม่ต้องเชื่อผู้อื่นในคําสอนของพระศาสดาได้กราบทูลคํานี้แด่พระผู้มีพระภาคว่าขอประทานพระวโรกาสขอพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดรับจีวรบิณฑบาต เสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศัตบริขารของข้าพระพุทธเจ้าผู้เดียวอย่ารับของคนอื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าลูกระ,ระโรชะแม้อริยบุคคลผู้ได้เห็นธรรมแล้วด้วยยานของพระเสขะด้วยทัศนัของพระเสขะเหมือนอย่างท่าน ก็คงมีความปรารบอย่างนี้ว่าโอ้พระคุณเจ้าทั้งหลายคงกรุณารับจีวรบินทบาทเสนาสนะกิลานาปัจจัยเพศสัตวบริขารของพวกเราเท่านั้นคงไม่รับของผู้อื่นเป็นแน่เพราะฉะนั้นแลภิกษุทั้งหลายจากรับปัจจัยของท่านด้วยของคนอื่นด้วย ก็โดยสมัยนั้นแลประชาชนทั้งหลายได้จัดตั้งลำดับพัตตาหารอันประนีตไว้ที่นครกุสินาราครั้นโรชะมัล,ลกษัตริย์ไม่ได้ลำดับที่จะถวายพัตตาหารจึงได้ทรงดำริว่าฉไนหนอเราพึงตรวจดูโรงอาหารสิ่งใดไม่มีในโรงอาหารเราพึงตกแต่งสิ่งนั้นถวาย ครั้นแล้วทรงตรวจดูในโรงอาหารไม่ทอดพระเนตรเห็นของสองอย่างคือผักสดหนึ่งของขบฉันที่ทำด้วยแป้งหนึ่งจึงเสด็จเข้าไปหาท่านพระอานน์ครั้นแล้วได้ทูลหาหรือว่าท่านพระอานนจเข้าเมื่อข้าพระเจ้าไม่ได้ลำดับที่จะถวายพัตหาหารณนะสถานที่แห่งนี้ ได้มีความดำริว่าฉไนหนอเราพึงตรวจดูโรงอาหารสิ่งใดไม่มีในโรงอาหารเราพึงตกแต่งสิ่งนั้นถวายท่านพระอนนท์เจ้าข้าข้าพเจ้านั้นเมื่อตรวจดูโรงอาหารไม่ได้เห็นของสองอย่างคือผักสดหนึ่งของขบฉันที่ทำด้วยแป้งหนึ่งหากข้าพเจ้าพึงตกแต่งผักสด และของขบฉันที่ทำด้วยแป้งถวายพระผู้มีพระภาคจะพึงทรงรับของข้าพระเจ้าหรือไม่เจ้าข้าท่านพระอานนท์ถวายพระพรว่าท่านโรชะถ้ากระนั้นอาตมาจะทูลถามพระผู้มีพระภาคดูแล้วได้กราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่า อานนท์ถ้าเช่นนั้นจงให้เขาตกแต่งเถิดท่านพระอานท์ถวายพระพรโรชามลักษัตริย์ว่าท่านโรชะถ้ากระนั้นท่านจงตกแต่งถวายโรชามลักษัตริย์จึงสั่งให้ตกแต่งผักสดและของขบเคี้ยวที่ทำด้วยแป้งเป็นอันมากโดยผ่านราตรีนั้นแล้ว น้อมถวายแด่พระผู้มีพระภาคพลางกราบทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคจงโปรดรับผักสดและของขบฉันที่ทำด้วยแป้งของข้าพระพุทธเจ้าเถิดพระพุทธเจ้าข่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระ,ระโรชะถ้าเช่นนั้นจงถวายภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายรังเกยียจไม่รับประเคนพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระราภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงรับประเคนฉันเถิดขณะนั้นโรชามลกษัตริย์ทรงอังคาดภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยผักสดและของขบฉันที่ทำด้วยแป้งมากมาย ด้วยพระหัตของพระองค์จนอย่างพระผู้มีพระภาคผู้ล้างพระหัตแล้วทรงนำพระหัตจากบาทให้ห้ามพัดแล้วได้ประทับเฝ้าอยู่หนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้โรชามลกษัตริย์ผู้นั่งหนาที่ควรส่วนข้างหนึ่งทรงเห็นแจง้งสมาทานอาหารร่าเริง ด้วยทำมีกรถาแล้วทรงลุกจากที่ประทับเสด็จกลับพระพุทธานุญาตผักและแป้งภายหลังพระผู้มีพระภาคทรงธรรมทำมีกรถาแล้วในเพราะเหตุเป็นเขาหมูลนั้นในเพราะเหตุแรกเกิดนั้นแล้วตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตผักสดทุกชนิดและของขบฉันที่ทำด้วยแป้งทุกชนิดเรื่องโรชามลักษัตริย์จบ